มันได้น้อยจังอ่ะปริมาณไม่เห็นเหมือนที่เคยมากินเลยก็มันเมนูขึ้นราคาราคาโปรโมชั่นราคาประหยัดไงคะแม่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะจริงด้วยฟิลแบบนี้ก็ได้หรอแม่คะของอร่อยถ้ากินไม่อิ่มก็ต้องสั่งเพิ่มไงคะแต่เช้านี่ลูกค้าหายไปไหนหมดสงสัยไปกินร้านที่เปิดใหม่อยู่กลางซอยแน่ๆเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยสงสัยแล้วต้องทำการตลาดจัดแฟลชเซลล์ลดครึ่งราคาซะหน่อยละจะได้ดึงดูดลูกค้ากลับมาปิดป้ายซะหน่อยลูกค้าจะได้เห็นสักอันดีกว่าค่ะจะได้เห็นรับรองลูกค้าเต็มร้านแน่ๆเลยส้มตำจ้าส้มตำส้มตำลดขึ้นราคาจัดแฟลชเซลเลยนะจ้าส้มตำปูปลาจ้าส้มตำค่ะส้มตำลดขึ้นราคาจัดแฟลชเซลค่ะมีจัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคาด้วยเหรอแม่ค้าใช่จ้าตอนนี้จัดแฟลชเซลอยู่ลดครึ่งราคาสั่งได้เลยนะดีจังมีลดครึ่งราคาด้วยอเมวันนี้เรากินส้มตำกันไหมได้สิคะพี่ตาลงั้นเอาส้มตำปูปลาที่จัดโปรโมชั่นครึ่งราคานะแม่ค้าครกหนึ่งแล้วก็เอาไก่กับข้าวเหนียวด้วยค่ะได้จ้าเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะร้านส้มตำเขามีลดครึ่งราคาด้วยอ่ะจริงด้วยฟิวแม่อยากกินส้มตำพอดีงั้นแม่ไปสั่งเลยได้รอแป๊บนึงนะลูกค่ะแม่ช้าส้มตำปูปลาที่นึงแล้วก็ไก่ย่างข้าวเหนียวด้วยนะได้จ้ารอสักครู่นะจ้าโหลูกค้าเต็มร้านเลยการตลาดของเราเนี่ยสุดยอดจริงเลยราคามันน้อยจังจริงด้วยเมย์ถ้ามันเป็นแบบนี้แม่คะมีอะไรหรอคะทำไมมันได้น้อยจังอะปริมาณไม่เห็นเหมือนที่เคยมากินเลยก็มันเมนูขึ้นราคาราคาโปรโมชั่นราคาประหยัดไงคะถ้าอยากได้ปริมาณเท่าเดิมก็ต้องสั่งราคาปกติราคาเนี้ยก็ได้แค่นี้ละค่ะแม่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอะจริงด้วยฟิวแบบนี้ก็ได้หรอแม่คะใช่แล้วสั่งเท่าไหร่ถึงจะอิ่มเนี่ยแบบเนี้ยของอร่อยถ้ากินไม่อิ่มก็ต้องสั่งเพิ่มไงคะแม่คะทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะทำการตลาดอ่ะไม่ควรไปหลอกลวงลูกค้าถ้าอยากให้ลูกค้าติดมันขึ้นอยู่กับรสชาติและคุณภาพถ้าหลอกให้มาซื้อแบบนี้ก็ขายได้ครั้งเดียวแหละใช่ค่ะถึงอร่อยอ่ะก็ไม่อยากมาแล้วหลอกลวงแบบเนี้ยฉันก็แค่อยากให้ลูกค้ากลับมาค่ะฉันก็ทำโปรโมชั่นเหมือนร้านคนอื่นเขาส่วนของอ่ะถ้าฉันลดราคาแต่ให้ปริมาณเท่าเดิมฉันก็ขาดทุนนะสิของลดราคาไม่ใช่ลดปริมาณอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลดเหรอเธอก็ดูตามความเหมาะสมสิเมนูไหนอ่ะมันลดราคาไม่ได้เธอก็ไม่ต้องลดสิอันเนี้ยเขาเรียกก็เข้าข่ายหลอกลวงกันชัดๆเลยนะ
ฉันขอโทษนะคะต่อไปฉันจะปรับปรุงค่ะดีแล้วยังไงอ่ะลูกค้าก็ต้องกลับมาเชื่อฉันเถอะเธออ่ะอย่าใช้วิธีการตลาดหลอกคนแบบนี้ลูกค้าจะหายหมดขอบคุณมากๆเลยนะคะงั้นมื้อนี้เดี๋ยวหนูลดราคาให้ทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะให้ปริมาณเท่าเดิมนะคะดีจังเลยพี่ตาลงั้นเราสั่งเพิ่มไหมงั้นเอาปูปลาเพิ่มอีกครกนึงแล้วกันนะแม่ค้าได้ค่ะแม่ค้าอย่าลืมของฉันนะได้จ้าเดี๋ยวเราสั่งเพิ่มนะคะจ้า